พอจะดิบสมุดขึ้นมาค่ะเราจะทดสอบก่อนเรียนค่ะเขียนวันที่ไว้ที่หัวกระดาษนะคะวันที่เดือนพ.ศ.นะคะคุณครูเขียนไว้ในกระดานให้แล้วเขียนเสร็จแล้วเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้แล้วเขียนว่าทดสอบก่อนเรียนค่ะลูกทดสอบก่อนเรียนได้ไหมคะเขียนว่าทดสอบก่อนเรียนตัวเลขเราใช้เลขไทยนะคะเวลาเรียนภาษาไทยใช้เลขไทยเขียนนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3จนถึงข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่10ได้ใครเขียนเลขไทยไม่เป็นบ้างทุกคนเขียนเป็นนะคะเขียนเสร็จได้ยังคะครูให้เวลาสำหรับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลูกเด็กๆปลายทางหนูเขียนวันที่แล้วก็เขียนทดสอบก่อนเรียนนะคะไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ10ถ้าเสร็จแล้วถึง10ข้อแล้วเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้นะคะแบบทดสอบของคุณครูจะเป็นกขคเพราะฉะนั้นให้หนูเลือกถ้าหนูคิดว่าเป็นข้อกหนูก็เขียนข้อกลงไปในข้อที่หนูเลือกนั่นเองนะคะได้ยังใครยังไม่ได้อีกเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะคนที่เว้นวันที่ไว้ต้องเขียนวันที่ให้จบนะคะไม่ใช่เขียนวอแหวนไว้ตัวเดียวแล้วหายเงียบไปเลยถ้าพร้อมแล้วครูจะเริ่มข้อที่1ได้ยังคะถ้าได้แล้วข้อที่1คุณครูถามเด็กๆว่าพยัญชนะตัวใดอยู่ในลำดับที่10ยังจำพยัญชนะไทยกไก่ถึงงอนกฮูกได้หรือเปล่าแล้วตัวที่10มันคือตัวอะไรลองท่องดูสิแล้วนับไปด้วยดูซิลำดับที่10คือตัวอะไรพยัญชนะตัวใดอยู่ในลำดับที่10ได้หรือยังคะได้ไหนใครคิดว่าตัวเองตอบถูกแน่ๆเลยเพราะหนูท่องได้มีไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นปลายทางก็อย่ายอมแพ้นะคะลูกลองท่องดูสิลำดับที่10คือพยัญชนะตัวใด
ข้อที่2ได้ยังข้อที่2ได้ยังคะได้ค่ะพยัญชนะตัวใดที่เป็นสระด้วยพยัญชนะตัวใดที่เป็นสระด้วยตัวไหนที่เป็นส่วนประกอบของสระลองดูสิพยัญชนะตัวใดที่เป็นสระด้วยเป็นส่วนประกอบของสระคะลูกตัวไหนนะได้ยังพยัญชนะตัวใดที่เป็นสระด้วยเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่3พยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลางทั้ง3ตัวยังจำอักษรกลางได้มั้ยคะได้ถ้าจำได้หนูลองดูสิก็กอข้อขอหรือข้อคอที่เป็นอักษรกลางทั้ง3ตัวเลยยากไหมคะไม่ยากนะคะหนูเรียนผ่านมาแล้วข้อที่4ข้อที่4ได้ยังข้อที่4คุณครูถามหนูว่าคำว่าเรียนพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดคำว่าเรียนพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดอันนี้ก็เรียนแล้วเหมือนกันข้อกอหรือข้อขอหรือข้อคอตัวไหนที่เราเรียกว่าตัวสะกดได้ยังคะได้แล้วค่ะข้อที่5ฉันถือขวดยาคำที่ขีดเส้นใต้ใช้สระใดฉันถือขวดยาคำที่ขีดเส้นใต้ใช้สระใดคำว่าอะไรคะที่คุณครูขีดเส้นใต้คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะอ่านได้หรือเปล่าอ่านได้อ่านว่าอะไรเอ่ยไหนช่วยเพื่อนหน่อยคำว่าขวดเพราะฉะนั้นคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นี่แหละครูถามว่าใช้สระอะไรต่อไปได้หรือยังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วครูต่อข้อที่6เลยนะข้อที่6คำว่าเห็นคำผสมข้อใดถูกต้องเราผสมคำยังไงคำว่าเห็นเนี่ยจะเป็นกอไก่ใช่ไหมหอหีบตระเอนอหรือจะเป็นข้อขอไข่หรือจะเป็นข้อขอควายคำว่าเห็นเป็นคำผสมข้อใดถูกต้องข้อไหนที่เป็นคำผสมได้ถูกต้องนะคะผสมให้อ่านแล้วออกเป็นคำว่าเห็นเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วค่ะไหนใครยังไม่เสร็จบ้าง
ปลายทางตามเพื่อนทันหรือเปล่าคะข้อต่อไปครูต่อข้อที่7เลยนะคะข้อที่7คำในข้อใดมีสระอยู่หน้าและหลังคำในข้อใดมีสระอยู่ทั้งหน้าและอยู่ทั้งหลังข้อกอไก่ก็ขอไข่ก็ขอควายสระอยู่หน้ามีสระอยู่หน้ามีสระอยู่หลังดูสิคำในข้อใดมีสระอยู่ทั้งหน้าและอยู่ทั้งหลังใช้กอไก่ไหมกอไก่อ่านว่าอะไรคะก็ขอไข่แล้วคะลูกข้อขอควายเพราะฉะนั้นหนูเลือกดูซิว่ามีข้อไหนบ้างที่มีทั้งสระอยู่หน้าและสระอยู่หลังได้ยังคะไหนใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้บ้างข้อต่อไปข้อที่8ข้อที่8ครูถามหนูว่าข้อใดเป็นคำในแม่กอกาข้อใดเป็นคำในแม่กอกาแม่กอกาเป็นยังไงคะลูกมีกามาร้องอยู่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันร้องบอกกา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 ไม่ใช่แม่กอกาคืออะไรคะมีเพื่อนบางคนจำยังจำได้ว่าคุณครูฉันทนาบอกว่าคำในแม่กอกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลองหาดูสิข้อต่อไปเป็นข้อที่9เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่9ครูถามหนูว่าอ้าวอ่านให้ครูฟังหน่อยสิคะคำในข้อใดต่างพวกออกไปนะคะก็กอไก่คืออะไรคะข้อขอไข่ข้อคอควายเพราะฉะนั้นลองดูสิคะว่าก็กอไก่ขอไก่คอควายข้อไหนที่มันไม่เหมือนเพื่อนมันต้องมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันนะคะมาถึงบทสรุปข้อที่10คุณครูถามเด็กๆว่าคำในข้อใดกล้องจองกับคำว่าโรงเรียนหนูเคยเรียนคำคล้องจองไหมคะคำคล้องจองนะคะลองดูที่โรงเรียนคำต่อไปจะคือคำว่าอะไรแต่ก่อนที่จะเลือกข้อกอขอหรือคอต้องคิดให้ได้ก่อนว่าคำคล้องจองคืออะไรโรงเรียนมันจะคล้องจองกับข้อไหนเอาละเสร็จได้ยังคะเอาละแล้วทีนี้ก็ส่งสมุดของเราไปให้เพื่อนที่อยู่ตรงหน้าเราค่ะสลับค่ะสลับกับคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะ